นั้นเราก็อาศัยการตามครูบาอาจารย์หลวงปู่ต่างๆที่ท่านวางเอาไว้นะวางเอาไว้เราก็หาที่เกาะซะหาหลักซะอะไรที่เกาะของเราล่ะอะไรจะเป็นหลักของเราล่ะในกรรมฐาน40พุทโธก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้ท้องที่หน้าท้องก็ได้พิจารณาผมลักษณะยังไงใบหน้าลักษณะยังไงก็ได้ให้มันอยู่ที่กายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังนะในมหาสติปัฏฐาน4ที่เรานั่งยืนเดินนอนเนี่ยในสติปัฏฐาน4นะสติรู้กายรู้จิตรู้เวทนาเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นเราวางได้เฉยเป็นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาก็เราต้องฝ่าฟันถ้าเราฝ่าฟันไม่ได้มันก็คาอยู่เงี้ยคาใจเรามาถึงตรงนี้ปั๊บก็คาอยู่นะมันไม่เข้าหน้ามันไม่อีมันไม่กล้าไม่กล้านะมาถึงนี้อ้าวไม่ไหวแล้วนะพวกนี้มาถึงตรงนี้เราก็ไม่ไหวแล้วมันไม่ข้ามแต่นั้นเราทำพยายามไม่ข้ามมาข้ามแล้วต่อไปเราจะทำแค่ไหนก็ได้ข้ามตรงนั้นข้ามเวทนาใช่ไหมเวทนามาจากอะไรขันธ์มารกิเลสมารเวทนาทางกายเวทนาทางจิตนะฉะนั้นพุทธองค์ต้องบอกให้รู้กายรู้จิตเพื่อจะศึกษาเรื่องขันนะขันห้ากายกับขันต้องมารกิเลสมารเนี่ยขันห้านะนั่นคืออะไรขันห้ามาจากอะไรธาตุสี่ขันห้าเนี่ยมาจากธาตุสี่ขันต้องมารกิเลสมารดังนั้นเราก็ต้องพยายามฝ่าฟันนะอุปสรรคที่ขวางเรานะทนพยายามสร้างบารมีเพื่อทั้งกายนิ่งให้จิตเรานิ่งกายเดียวจิตเดียวนั่นคือสมาธิเมื่อเกิดกายนิ่งจิตนิ่งเป็นสมาธิย่อมเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความจริงนะธรรมะกับพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นว่าสุขอะไรล่ะจะสุขยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มีสุขอะไรล่ะจะยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบนั้นสุขที่สุดก็อาศัยการที่เรามีความพยายามฝ่าฝันอะไรมาแล้วก็ทนเอาพิจารณาเอาเพื่ออะไรล่ะเพื่อสร้างบารมีเพื่อสร้างมรรคเพื่อจะเดินทางเพราะการเดินทางต้องขัดอยู่แล้วล่ะไม่หิวน้ำก็หิวข้าวไม่หิวข้าวมันก็แดดต่องออกมามันเบื่อนะเมื่อมีแสงออกมามันก็ร้อนมันก็รุ่มนะมันก็ต้องมีอุปสรรคแต่เราสามารถผ่านได้ไหมถ้าเราผ่านได้เนี่ยก็เรียกว่าฝ่าวันอุปสรรคก็เรียกว่าทุดงแปลว่าขัดเกลาใจที่อ่อนแอให้กลายเป็นคนที่ใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับอุปสรรคที่ขวางหน้านะก็อาศัยการฝึกการเอาจริงปฏิบัติจริงๆเมื่อปฏิบัติจริงเราข้ามอุปสรรคแล้วอันนั้นเนี่ยเราก็เห็นของจริงเมื่อเราเห็นของจริงเราก็จะไม่สงสัยธรรมกับพุทธเจ้าเมื่อเราไม่สงสัยธรรมกับพุทธเจ้านั่นแน่ก็เรียกว่ามรรคนั่นนะมรรคมันก็จะเกิดนะมรรคข้อที่ไหนเราไม่สงสัยวิจิกิจฉานะไม่สงสัยกับพุทธเจ้านะเป็นมรรคแล้วนะปัญญาเกิดปัญญาเกิดตัดอะไรนะตัดอารมณ์ต่างๆได้นะเราก็อาศัยมรรคเนี่ยเดินทางออกไปจะมาเดินจากอะไรระโยมเดินจากคนธรรมดาไปสู่การจะเป็นพระส
สาวกของผู้มีพระภาคเจ้าจะแม้สร้างมรรคให้เกิดในการภาวนามีมรรคแล้วมันก็จึงมีผลมรรคผลขึ้นมาจะแม้โสดามรรคโสดาผลอะไรประเภทนั้นแหละแต่นี้การสร้างมรรคเราต้องผ่านอุปสรรคผลมันถึงจะสําเร็จได้ถ้าเราแพ้อุปสรรคนี่เราไม่ขัดใจตัวเองเราแพ้ใจตัวเอง นาใจอ่อนแอมันก็แพ้ไปตลอดนั่นแหละเราไม่มีพุทโธไม่มีธัมโมนะพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามไม่มีนะลมเข้าก็ไม่รู้ลมออกก็ไม่รู้นั่นแหละมันไม่มีตัวนี้นะเราสร้างตัวผู้รู้ไว้เพื่อจะสร้างตัวไม่รู้ออกไปรู้ว่าลมเข้ามีความรู้ชัดภาวนาว่าพุท ลมออกมีความรู้ชัดภาวนาว่าโทลมเข้าลมออกออกจากรูจมูกสองข้างนาออกจากกายออกจากรูจมูกสองข้างนามีความรู้ชัดไปเห็นชัดที่ลมเข้าลมออกเนี่ยเราฝ่าปันไปเรื่อย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 เดี๋ยวมันก็ผ่าน คือผ่านอะไรโยมผ่านเวทนาเพราะเรามายึดไงถ้ายึดปั๊บเนี่ยเป็นทุกข์เลยก็ยึดขันธ์ห้าโอ้ทุกข์จังเลยปวดจังเลยชาจังเลยเมื่อเราผ่านเพราะเราไม่สนใจสักก็ว่าขันธ์ห้าเราไม่ยึดว่าขันธ์ห้าคือเราเวทนาคือเราเราบอกเราผ่านมัน มันจะเป็นสุขมันจะเป็นทุกข์เราก็บริกรรมก็เราออกไปเรื่อยๆแต่ไม่สนใจสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในท่านั่งของเราเวลาเรานั่งนานๆเนี่ยเวทนามันย่อมมาอยู่แล้วทำไมมันอยู่ที่ใจเราแข็งไหมยินดีไหม หรือจิตมันหวั่นไหวโดนทุกข์มันบีบคั้นจนขันธ์ตามานมันบีบกิเลสมานมันก็ไปปรุงแต่งที่ขันธ์ตามานน่ะทำให้จิตน่ะร้อนลุ่มกระวนกระวายนะเพราะจิตตัวเนี้ยเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการที่ดูจิตให้เห็นจิตว่าจิตร้อนเราจะทำไงเราก็พยายามเฉยๆ เราทำไปแล้วก็ฝ่าฟันอันนี้เป็นบุญทั้งหมดเลยเป็นบารมีของเราเรานั่งสมาธิได้เพราะอาศัยเราใจเข้มแข็งใจเราไม่อ่อนแอโดยการขัดใจไม่ตามใจตัวเองก็ในการที่ฝึกหาที่เกาะหาหลักโดยการทำวิตกและพิจารณาวิจารณ์วิตกวิจารณ์ลมหยาบละเอียดยาวสั้นเบาค่อย ทำวิตกวิจารณ์หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองเนี่ยทำวิตกวิจารณ์ตรงนี้นับสามนับสี่ถึงสิบแล้วก็ย้อนจากสิบมาสู่หนึ่งเนี่ยเราทำไปทำมาทำไปให้จิตพัวพันตรงนี้ นั่งอย่างนี้เนี่ยก็ช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นแค่กายนิ่งจิตเย็นก็นี่ก็ถือว่าโลภไม่มีราคะไม่เกิดนะโทสะพยาบาทไม่มีเมื่อพยาบาทไม่มีเนี่ยพยาบาทไม่มีนิวรณ์ก็ดับตัวที่สองราคะไม่มีความหลงไม่มี
ความพยาบาทไม่มีนั่นแหละเขาเรียกความจัดอันนี้ก็เรียกว่าบุญมหาศาลแค่คาติกะสมาธิตีก็เรียกว่าสร้างด้วยอามิตรบูชาสร้างนู่นเท่านี้ ก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเราก็น้อมจิตของเรามาดูกายในท่านั่งของเราว่าเรานั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรละมารู้ลักษณะท่าทางแล้วในรูปนั่งของเราแล้วเอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเรา ค่อยขยับทีละนิดละนิดละนิดมาไว้เข่าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดละนิดมาเข่าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยขยับทีละนิดละนิดละนิดมาไว้ที่หน้าอกของเรา เอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยขยับทีละนิดละนิดประกบกับมือขวาของเราคือท่าไหว้อธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในอิริยาบถนั่งสมาธิขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้า ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยหรือหลายร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ท่านหายจากการประชวรขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญ ขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาลให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีนาถขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเรา ให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมในเวรให้แก่สัมภเวสีทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตายก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดี ขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเถิด
สัพพิสัตตาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เวียนแก่กันและกันเลยอาโลกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความใครลำบากกายลำบากใจเลย อาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาจานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะย่อมมีอุปสรรคอุปสรรคกับการปฏิบัติก็คือตัวนิวรณ์ตัวขวางไม่ให้เราได้สมาธินะนิวรณ์คืออะไรนิวรณ์คือตัวกิเลส เรียกว่ากิเลสมารนะมันมาขวางทางนี้เราจะฝ่าฟันกิเลสมารนี่ได้ยังไงก็อาศัยความหาที่เกาะหาหลักของเราคือการพิจารณาหรือการภาวนาอย่างแม้เมื่อเรามีที่เกาะมีหลักโดยการพิจารณาแล้วหรือภาวนาแล้วเนี่ยเราก็ไม่จะไปสนใจ นิวรณ์มันจะมาในรูปลักษณะอย่างไรเพราะเรามีเกาะแล้วมีหลักแล้วเราก็ไม่จะไปสนใจตรงนั้นเมื่อจิตเราไม่มีสนใจตรงนั้นเดี๋ยวมันก็นิวรณ์มันก็ดับมานิวรณ์มันดับเพราะอะไรความร้อนมันดับเพราะว่าความร้อนเป็นอะไรเป็นเวทนามันเป็นทุกข์เวทนาทุกข์พระพุทธองค์ท่านกล่าวไว้ชัดแจ้งว่าเวทนาอนิจจังมันไม่เที่ยง ทุกข์มันก็ไม่เที่ยงสุขมันก็ไม่เที่ยงมันก็แล้วมันก็ดับนะมันก็ดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นการเกิดการดับของเวทนาก็เกิดการดับของขันธ์ห้าในให้จิตเราไปโปรดนั้นเวลาผ่านขันธ์นะอะไรมันเกิดขึ้นสักก็ว่าเกิดเราก็อย่าไปสนใจมันอยู่ที่บริกรรมของเราตั้งวิตกระลึกสร้างวิจารณ์ให้เห็น นะเราทำวิตกวิจารณ์ให้เห็นตรงนั้นนั่นแหละเมื่อเราเดินตามมรรคอันนั้นบุญนั่นแหละคือทางสวรรค์ทางไปพรหมไปนิพพานก็เรียกว่ามรรคมีองค์แปดไปสวรรค์คือศีลไปพรหมคือสมาธิไปนิพพานคือตัดสัญโยชน์คือตัวปัญญานะตัวปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่ก็เรียกว่าเดินตามมรรคมีองค์แปด เนี่ยเราปฏิบัติทำให้เราเห็นตรงนี้พิจารณาตรงนี้นะถ้าเราเห็นเราพิจารณาตรงนี้นะอะไรก็เกิดขึ้นไม่ได้โยมจะรีบไปไหนล่ะที่นอนก็เปิดหรือยังนู่นน่ะพระองค์แรกก็นั่นไปเดี๋ยวก็ไปขวางเขาก็ไล่กลับมาอีกนางกลัวจะไม่ได้นอนนางก็ยังไม่เปิดหรอกนู่นน่ะอาตมาลงน่ะก็ถึงจะเปิดนะองค์ที่สองในอีหาง กลัวจะไม่ได้นอนนะดังนั้นการที่เราจะสร้างมรรคเนี่ยเราก็ต้องอาศัยขันติคือความอดทนพยายามฝ่าฟันนะถ้าเราไม่ฝ่าฟันเนี่ยมันก็เหมือนว่าโอ้ยฉันได้บุญได้บุญคุณจะเข้าใจคำว่าบุญด้วยไหมบุญเนี่ยสองเป็นสองทาง บุญด้วยอามิตรบุญด้วยการปฏิบัติคือการเลิกละก็เรียกว่าปฏิบูชานะนี่คือบุญสองทางที่คนมานั่งสมาธิก็เรียกว่าปฏิบูชามีสติระลึกรู้นะเมื่อมีสติระลึกรู้อยู่ที่กายก็เรามีสติระลึกรู้อยู่ที่จิตของเรามารู้กายรู้จิต
มารู้กายรู้จิตนั่นมันก็อะไรมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยปัญญามันเกิดเมื่อมีวิญญาณเกิดก็ว่าความโกรธไม่ดีราคะไม่ดีความหลงไม่ดีปัญญามารู้แจ้งเพราะจิตเป็นสมาธิมันสมาธิแล้วเนี่ยโลภโกรธหลงมันก็มีมันพักชั่วคราว เพราะอะไรจิตมันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์มันดิ่งเข้าไปมันดิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยไอ้โลภก็หลงมันไม่มีหรอกแล้วก็มันก็หมดไปแต่ไม่แค่ชั่วข่าวเวลาออกจากสมาธิมันก็มาใหม่อีกก็ต้องอาศัยการที่พิจารณาทําให้เกิดปัญญาก็เรียกตัดอารมณ์สัญโยชน์แต่นี้เราจะตัดอารมณ์สัญโยชน์ได้ก็อาศัยความตั้งใจว่าทํำยังไงให้เราได้สมาธิ นะเราก็ต้องสร้างตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นหาที่เกาะหาหลักโดยการพิจารณาก็ดีในการภาวนาก็ดีนะหาตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นนะเราหาที่เกาะหาหลักได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือมรรคละถ้าหาที่เกาะไม่ได้หาหลักไม่ได้เนี่ยเราก็จะแพ้ใจตัวเองอยู่เรื่อยเรียกว่าใจอ่อนแออะไรนิดเราก็ไม่เอาอะไรร้อนเราก็ไม่เอา เมื่อใจมันอ่อนแอแล้วเนี่ยใจมันก็สั่งนี่ร้อนจังเลยโอ้คนมากไอร้อนก็เอาพัดมั่งเอาหนังสือมั่งมาพัดปุบปับปุบปับนะไอคนข้างๆก็เกือบไม่บวชเนี่ยกูจะด่าอย่างเงี้ยเพราะอะไรอ่ะเพราะพัดเขาจะนั่งสมาธิไปพัดที่เขาข้างเขาอะน่ะตัวร้อนคนเดียวคนอื่นก็รำคาญนะจิตจะตั้งมั่นอยู่พุทโธพุทโธโอ้ไอนี่มาอีกแล้วมันทําให้เขาจิตเขาตื่นตัวจิตมันไม่ตั้งมั่นไง มันหวั่นไหวบางคนนี่ชอบเย็นบางคนนี่ชอบร้อนใช่ไหมร้อนที่เย็นมากก็กลัวบางคนนี่ร้อนนี่ดีเย็นไม่ชอบแต่เนี้ยเราไปชอบเย็นมันทําให้คนอื่นก็รําคาญด้วยรําคาญยังไงโยมเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่หมู่คณะมาเราอยู่กับคณะเนี่ยเมื่อเราไปทําคนอื่นเขาออกจากสมาธินี่กามหนักนะกามหนักไปขวางทางมรรคของเขา นะเพราะว่าปฏิบัตินี้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยไปสั่งมรรคของเขาเนี่ยกามหนักนะเขาจะได้สมาธิเขาจะไปพรมซะหน่อยให้เขาก็มาด่าในใจนรกกินเขาอีกแล้วเพราะอะไรเขาไม่กล้าพูดกลัวตะเลาะเขาก็ด่าในใจเนี่ยใครเราจะไปรู้ใจคนอื่นได้ยังไงอ่ะเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าที่นี่คือนั่งสมาธิใช่ไหมสมาธิแปลว่าอะไรโยมสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่ง ใช่ไหมก็อยากให้จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งไปโดนลมก็มันก็พัดไปโอ้แตกแยกอีกแล้วแตกแยกอีกแล้วอย่างเงี้ยนะเราเอาความสะดวกคนเดียวเอาความสบายแต่คนอื่นเป็นยังไงนั่นไม่ใช่นักปฏิบัติปฏิบัติต้องมีหิริโอตปะคนที่สงบแล้วหิริโอตปะเป็นฐานของเทวดาถ้าใครขาดหิริโอตปะเป็นเทวดาไม่ได้ นะมีความกลัวทำก็เดือดร้อนไหมไปสร้างมรรคเขาแตกไหมมีความละอายกับตัวเองไหมนะมันมีตัวนี้อิริโอตปะที่พระเจ้าชี้ถ้าขาดอิริโอตปะนี่ไปสวรรค์ไม่ได้เพราะไม่มีความละอายไม่มีความกลัวบาปไม่มีความกลัวบาปเนี่ยศีลมันก็ขาดมันก็ด่างกระพร้อยเลยถ้ามันกลัวบาปนี่รักษาศีล นะมีความกลัวเกรงใจผู้อื่นเกรงใจผู้อื่นก็ชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าก็ชอบก็ดีถ้าเขาไม่ชอบคุณมาทําไงไปทําให้เขาสมาธิแตกนะจะสงบหน่อยจะเป็นตั้งหนึ่งอ้าวอีกแล้วจะสงบยังไงเอาอีกแล้วคนข้างๆทําเป็นเกิดเห็นไหมแค่เราอยู่ที่นั่งสมาธิคนเป็นร้อยเนี่ยแค่เราก็หยาบดิ้นคนข้างๆเนี่ยเขากําลังจะมาเขาตก ใจขึ้นมาเนี่ยแค่เราขยับนั่นแหละแค่นี้เนี่ยเขาไม่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งไอ้นั้นมันก็เป็นกามแล้วนั่นมันเป็นกามแล้วเอ้ยมันเรื่องของเราแล้วก็หยาบแต่คนอื่นก็เดือดร้อนมาใช่ไหมเพราะเราขยับขาดสติขยับไม่ขาดสติขยับความรุนแรงทําให้เขาตื่นเขาตกใจนะอันนี้มันมาเนี่ยเราต้องคิดเรื่องความละเอียดอ่อนเพราะว่ามันของละเอียดนะในการปฏิบัติก็เหมือนกัน
ใช่ไหมการปฏิบัติก็ตามโอ้ยฉันงุนอย่างนี้นะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติก็มาขัดใจเราไม่ได้มาตามใจตัวเองขัดใจให้แข็งแกร่งขัดใจให้สามารถฝ่าอุปสรรคให้ได้อย่าไปเพออย่าไปแพ้กับอุปสรรคที่มาขวางหน้ากับเรามาร้อนทำยังไงให้มันเย็นล่ะอะไรเป็นของร้อนคือกิเลสไงเมื่อกิเลสเป็นของร้อนเราก็เอาอะไรความเย็นธรรมะธรรมะเป็นของเย็นธรรมะของพระเจ้าเท่าไหร่แล้วขันติทนเอาทนเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้จิตเป็นสมาธิแต่เมื่อจิตเป็นสมาธิความเราทนได้มันก็ผ่านไปแล้วก็รู้จิตเราเชื่อมั่นในคําสั่งสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรล่ะเวทนาอนิจจังเห็นไหมเวทนาไม่เที่ยงความร้อนไม่เที่ยงความเย็นไม่เที่ยงนะทุกข์ไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงนะมันเกิดมันดับมันเกิดขึ้นมันดับไปเนี่ยมันเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับเราก็พิจารณาตรงนี้เกิดดับเราจะเอาอันนี้เป็นอารมณ์ไม่ได้นั้นเราต้องฝ่าฟันอารมณ์เหล่านี้นะในการปฏิบัติของเราเมื่อเราฝ่าฟันอารมณ์นี้เอ๊ะเราทําแล้วมาอยู่วัดเราทําได้แล้วได้ผลอะไรไปบ้านมันจะช่วยอะไรได้ช่วยได้มากเลยเพราะอะไรล่ะเพราะเรามีสติควบคุมจิตเพื่อไม่ให้จิตมันร้อนลุ่มเมื่อมีสติคุมจิตปั๊บเนี่ยจะแม้จิตมันคิดไม่ดีปั๊บเนี่ยเราคุมมันอยู่ไม่แสดงออกมาไม่แสดงออกมาเราเฉยได้เราสงบได้นั่นแหละเมื่อเราไปใช้บ้านเนี่ยไปอยู่พ่อก็ดีแม่ก็ดีบางทีเราถูกขึ้นมาแล้วแม่บ่นจู้จี้จุกจิกอะไรมาเราก็เฉยได้โอ้แม่เราเขาเป็นห่วงเขาจึงวันติมาชมว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่พูดแม่ไม่รู้อะไรเลยแก่งากแล้วใกล้จะตายอย่างงู้นอย่างนี้ด้วยความร้อนเนี่ยแม่รู้อะไรหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้อันนั้นแหละจิตมันร้อนเพราะเราทนไม่ได้มาทนไม่ได้ก็สร้างอะไรละวิจิกรรมขึ้นมาเมื่อตามวิจิกรรมขึ้นมาแม่ก็คิดมากโอ้ยกูอาศัยกูเลี้ยงมามันจะโตเราบ่นนิดเราบ่นหน่อยอาศัยบ้านมันอยู่ก็ไปอยู่บ้านลูกชายก็ได้เราจะเลี้ยงพระหลานสักคนเลยไม่พระหลานเราย้ายไปอยู่กับพี่กับน้องไปซะเมื่อไปอยู่กับพี่กับน้องเราก็เลยไม่ได้อะไรเลยที่จะได้บุญจากพระหลานนิดหน่อยอดเลยเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราร้อนไงมันร้อนแล้ววจีมันก็ร้อนไปตุไปว่าพระหลานเขาเลยเป็นกรรมเลยวิบากกรรมเลยวจีกรรมนะตอนนี้เรามาฝึกตรงนี้เพื่อต้องการรักษาวจีกรรมเวลาก็พูดอะไรเราก็เออแม่เราเขาเห็นเราก็บ่นเราตั้งแต่เด็กมายันโตเนี่ยวันนี้เมื่อวานวันแม่เนาะนะตั้งเราจําความได้แม่ก็บ่นมาตั้งแต่เราจําได้เรียนเราต้องประถมมามัธยมมหาวิทยาลัยมาทํางานที่ไรตั้งแต่บ่นอยู่อย่างเงี้ยก็นิสัยท่านอย่างเงี้ยก็ส่งเรียนเราจนจะมหาวิทยาลัยใช่ไหมเราจะไปถือสาอะไรกับท่านล่ะเมื่อแก่ชรานะท่านไม่ได้มีวิชาความรู้อะไรวิชาอะไรอ่ะวิชาที่ท่านรู้มาคือรักลูกนะคือพระอรหันต์รักลูกอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกไม่เสียหายแต่นั้นเราจะให้ลูกรักลูกเนี่ยลูกก็ต้องมาฝึกอะไรล่ะฝึกรักแม่อย่าไปบ่นอย่าไปจู้จิกเราจะรักแม่ได้ไงไปจู้จิกก็ฝึกสติไว้สิพอฝึกสติขึ้นมาเราจะบ่นเราจะไปว่าแม่อุ้ยบาปนะวจีกรรมเนี่ยบาปนะมันก็ระงับไม่มันก็บ่นในใจมันก็ไม่แสดงออกมานี่เอาไว้ใช้ไว้ใช้เมื่อเราเพราะเรามาฝึกที่ขวัญติความอดทนนี่เนี่ยใช่ไหมเราทํางานข้าราชการทํางานราชการเนี่ยเขาใครๆก็รู้แล้วใช่ไหมรู้ยังไงว่าทำดีแทบตายทีก็ไม่ได้ตําแหน่งหน้าที่ไปโดนไอ้เจ้าโดนเจ้านายที่ลําเอียงขึ้นมาเงี้ยใช่ไหมไม่เดินลำเอียงก็มาไม่เข้าเป็นพวกพ้องก็ดีไม่ประหล่อไม่สอปอไม่สรรเสริญเราเอาแต่ความถูกต้องเราผิดเขาจะจ้องทำผิดเราอะไรเราเนี่ยเราเป็นคนตรงไปตรงมาก็ทำผิดแล้วก็ว่าตรงไปตรงมาอันนี้เราตรงไปปัญหาถ้าเกิดเราไปขัดใจเจ้านายหนึ่งตำแหน่งไม่ขึ้นสองอนาคตโดนไล่ออกเพราะอะไรล่ะเขาก็หาเรื่องไล่ออกใช่ไหมเพราะอย่างนั้นเมื่อเราฝึกตรงนี้ว่าเขาไม่ถูกไม่ต้องเออเราต้องวางไว้ทำไมเอาพระไว้ในใจพระว่าใจเย็นปิดอะไรโยมวจีกรรมใช่ไหม
ปิดอะไรกายกรรมไม่แสดงออกนะปิดอะไรปิดตาปิดหูปิดปากทีนี้ก็ปิดทวารทั้งสามนะปิดทวารทั้งสามเพราะปิดทวารทั้งสามปิดตาปิดหูปิดปากไม่มีเรื่องถ้าปากไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าตาสัปปโดนเห็นก็ไม่ดีว่าเขาทำชั่วอะไรก็เป็นกรรมของเขาเราก็เลยไปทำนู่นทำให้เกิดอะไรล่ะก็ศัตรู ใช่ไหมเราวางไม่ได้เราเฉยไม่เป็นนี่เรามาฝึกสติตรงนี้เมื่อมันจะพูดขึ้นมามาระงับไงว่าเราต้องอยู่กับเขาตลอดไปไอ้นี่มันกรรมของเขานะดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยที่เรามาขันติมาอดทนมาสิมาอะไรล่ะเรียกว่ามาในชีวิตกันเนี่ยเพื่อตั้งครั้งความอดทนมาขัดเกลาใจของเราให้เป็นเข้มแข็งให้เราต่อสู้ให้เราไม่ท้อถอยนะให้เราไม่ท้อถอยตรงนี้ ใช่ไหมให้จิตเราต่อทุกข์กับอุปสรรคเพราะเราเดินทางโลกเนี่ยย่อมมีอุปสรรคแน่นอนนะมันมีโลกธรรม8มีคนดีมันก็ต้องมีคนชั่วมีคนชอบมันก็มีคนรังเกียจมันของคู่กันใช่ไหมนี่จะดีจะชอบเราจะทําไงใช่ไหมจะดีจะชอบมาพุทธเจ้าก็บอกสุขเราก็เฉยทุกข์เราก็เฉยเราจะฝึกเฉยได้ยังไงอ่ะมาฝึกเราไอ้สุขเราก็ละทุกข์เราก็ละเราจะละได้อะไรยังไงก็ฝึกสิฝึกละ ฝึกวางก็ฝึกสติมละมันตาวางมันซะใช่ไหมเขาสรรเสริญเราเราก็เฉยเฉยเขานินทาเราเราก็เฉยเฉยมีสติควบคุมอารมณ์เราเขาจะสรรเสริญก็เรื่องของเขาก็จะนินทาก็เรื่องของเขาเพราะเขามีปากแต่เราจะไปหวั่นไหวกับเขาสิเพราะพุทธเจ้าบอกให้ดูกายตัวเองและใจของตัวเอง นะให้เห็นกายเห็นใจตัวเองแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่หวั่นไหวเรื่องชาวบ้านที่เขาพูดนินทากันสรรเสริญกันนะนี่คือการปฏิบัติที่เรามานั่งที่เรามาเดินมายืนมานั่งนี่เนี่ยต้องการตรงเนี้ยไปเข้าสังคมที่ไหนเราก็เข้าได้เพราะอะไรล่ะเพราะเรามีพระใจเย็นคือพระปิดทวารทั้งสามปิดปากปิดหูปิดตาปิดปากด้วยสติปิดหูด้วยสติ นะเห็นตามันไม่ดีไปเห็นเขากรรมของเขาหูมันฟังเขาดีไม่ดีก็เป็นกรรมของเขาใช่ไหมปากได้ยินเราจะไปพูดถ้ามันกรรมของเขาเราไม่ต้องไปพูดเราเพราะกรรมนี่เขาจําแนกออกมาเองกรรมใครกรรมมันพระพุทธเจ้าก็บอกว่ากรรมมุนาวจติโลโกสัตว์โลกย่อมไปตามกรรมนี่มันกรรมของเขาก็ทํายังไงเขาก็ต้องได้อย่างนั้นนะไม่ต้องไปเตือนเราโยมบาบางก็เตือนให้ นั่นเราก็จะสบายใจนะจะมากับฝากไว้นะกับบรรดาญาติโยมนะที่เรามาปฏิบัติให้เรามีขันติความอดทนมีความพยายามฝ่าฟันตรงนี้และเราได้มรรคในการปฏิบัติเราสามารถมีขันติความอดทนแล้วเนี่ยเราไปใช้ชีวิตประจําวันของเราอันนี้ก็เรียกว่าเดินตามมรรคแล้วต่อไปเมื่อเราตามมรรคเราจะมีความละอายกับตัวเองมีความกลัวบาปการกระทําของตัวเองมีอิริโอตปะเมื่อมีอิริโอตปะศีลก็บริสุทธิ์ นะมาเมื่อศีลบริสุทธิ์นั่งสมาธิเคยฝึกมาแล้วสมาธิก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปัญญาก็รู้แจ้งคือไปละอวิชชามีวิชาวิชาละอะไรล่ะละบาปสร้างบุญอาตมาก็ฝากไว้อะไรที่มันไม่ดีก็วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวมีคนตอบเวลาเขาแล้วเขาอาจจะมารอ วันนี้นะหรือข่าวหลานตุ้มใครยังไม่เคยฟังก็ลงมาปฏิบัติดูฟังท่านดู